สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเจ้าหน้าบริษัทตัวเลขกับอ้วนบางปลาเดี๋ยวบางพีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาหรือว่าเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งตรงนั้นนะครับทุกวันอังคารนะคะใช่ครับร่วมรายการกับเราทั่วโลกได้ที่1-800-694-1145หรือ SMS ที่4642828ค่ะใช่ครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสะดวกช่องทางไหนสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาร่วมรายการสายสดกับเราที่029423498เนาะคุณเดียวตรงนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมสำนักงาน RVB เป็นธุรกิจและกฎหมายเนี่ยครับผมโดยรวบชัยต่างบุญชูนะคะเบอร์โทรตามนี้เลย0615932442หรือ02-7520521ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อโตพระอารามหลวงนะคะวัดบางพีใหญ่ในค่ะใช่ครับประมาณว่าล่าสุดเนี่ย880714เนี่ยนะคะครับ880714เนี่ยคนเข้ามาเสียงเซมซีที่วัดหลวงพ่อโตแล้วเขาก็ได้ราบไปนะคะใช่ไหมครับประมาณว่าไม่มากแค่18ล้านเองใช่ไหม18ล้านเองตรงนั้นก็คือดวงใครดวงมันเนาะตรงนั้นก็อย่าลืมนะครับวันนี้ประเพณีงานรับบัวเราวันนี้มีการแข่งเรือเนาะที่วัดหลวงพ่อโตค่ะพึ่งจำพึ่งจำพึ่งจำพึ่งเอาเชียร์กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อยเป็นงานประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการหรือว่าอำเภอบางพีของเราเรียกว่างานประเพณีรับบัวตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีบางคนเขาบอกว่าโยนบัวโยนจะไม่สุภาพตรงนั้นอ้าวไม่สุภาพเหรอใช่ก็คือได้ไปประชุมพรุ่งนี้เช้า7 โมงค่ะใช่ครับตรงนั้นก็จะลำน้ำสำโรงเนี่ยจะมีการแห่เรือเนาะไม่ว่างมากใช่ตรงนั้นพอว่ายไปว่ายมาได้เหนื่อยพอว่ายไปว่ายมาได้เนี่ยอย่าเลยนะครับก็ติดตามรับชมพรุ่งนี้มีการแห่เรือประการประกวดเรือขำขันแล้วก็ประกวดเรือสวยงามนะเป็นงานประจำเขาเรียกว่าประเภทความคิดค่ะใช่ครับตรงนั้นตัวเองบ้านอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ค่อยได้ไปสักทีหนึ่งตื่นสายไงพอรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการประกวดเรือแล้วก็ตื่นสัก9 โมงประมาณนั้นเราก็จะได้อ้างว่าเราไปไม่ทันก็รถติดบ้างเล็กน้อยตรงนั้นนะมีฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ประชาชนนะครับหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือว่าอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อนะครับทางมัสยิดดีนุนอิสลามตรงนี้นะครับหรือว่าสุราบางปาของเราจะจัดงานเยาวชนวันที่3ธันวานะครับอย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับอันนี้คณะกรรมการฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาด้วยแล้วก็ใช่ครับเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของชาติใช่เลยตรงนั้นแล้วก็คุณเดชาหม่องแก้วก็ต่อว่าต่อขานมาว่าทำไมฝนตกจังเลยขายของไม่ได้เลยทั้งที่ว่าช้ามาหล่อนก็ได้ละหมื่นกว่าแต่หล่อนบอกหล่อนขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นต้องโทรไปถามคุณเดชาบอกแก้วรู้ว่าเดชาหม่องแก้วโทรมาได้เรียกท่านวาสนาสิคะ ไม่ได้คุณเดชาของเราเนี่ยค่ะใช่ไหมคุณเดชาบ่งแก้วเช้าขึ้นมาก็หมื่นกว่าบาทแล้วยังบอกว่ายังไม่มีรายได้เนี่ยยังไงเดชาโดมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเช้าบานนี้ได้กี่หมื่นแล้วนะจ๊ะคุณเดชาเขาบอกว่าเลี้ยงมาเถอะเดี๋ยวยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าเสียภาษีถูกต้องใช่ครับคุณเดชาเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักสนิทกับเดียวบางพีแล้วอ้วนบางปลาใช่ตรงนั้นของเราเนี่ยสำนักงานบัญชีของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครับผมเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไร้ปัญหาค่ะเรียบร้อยเสียภาษีถูกต้องและประหยัดเงินนะคะใช่ครับ027520520คุณเดียวสัญญาอะไรกับท่านผู้ชมไว้ไม่เห็นถือมาเลยล่ะถ้วยรางวัลนะจากสมาคมกรมตำรวจสำนักงานบัญชียอดแย่เอ้ยไม่ใช่สำนักการบัญชียอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมนะแล้วถ้าจะได้เอามาเป็นแบบเป็นหลักฐานให้ดูว่าสำนักงานของเราทำบัญชีอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจริงๆตรงนั้นก็เรื่องเรื่องอ่ะหลานดิฉันนะคะเขาก็เป็นจะเป็นผู้กำกับหนังอ๋อประมาณว่าเอาไปแอบอ้างเอาไปแอบอ้างเนาะตรงนั้นแอบอ้างนิดนึงนิดนึงตรงนั้นใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าสามารถนะครับ SMS มาร่วมรายการหรือว่าสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเบอร์ที่ท่านใช้อยู่มีความหมายเป็นอย่างไรนะครับโทรส่วนตัวพี่ไว้บางปาก็ได้0928805624ครับผมยินดีรับทุกสายแล้วก็ก็เนี่ยต้องขอขอบพระคุณครับน้องเต้
แล้วก็พี่น้อยนะคะครับผมเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นต้มหูหรือว่าอันนี้เนี่ยดิฉันผมไม่ได้ยาวขนาดนี้ค่ะมันไว้ไม่ไหวอ๋อไว้ไม่ไหวตอนอันนี้หรือจริงๆแล้วที่บ้านหัวล้านอ๋อใช้น้ำ EM หมักเลยน้ำหมักค่ะน้ำหมักชีวภาพหรือบางคนจะเรียกย่อๆน้ำหมักป้าเชงอะไรอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าป้าเดียวเองเนี่ยก็หมักเองก่อนป้าเชงมั้งแต่ว่ายังไม่รวยเท่าป้าเชงสักทียังไม่รวยเท่าตรงนั้นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเอานะสักวันหนึ่งความรวยต้องมาเยือนเราอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ครับไม่ท้อซะก่อนตรงนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างสู้ด้วยมือเราเขาเรียกว่าบริษัทเธอหัดถอเขาไม่พบไงใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่าลืมมันก็คือนี่ไงหัตถาหัตถาคือสองมือเราสองมือเราที่นี่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราได้อย่าท้ออย่าถอยนะครับเพราะว่าคนเราบางครั้งเนี่ยถ้าผิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะท้อถอยและโทษดวงชะตาลุกขึ้นสู้สิครับแล้วความสำเร็จมันก็จะกลับมาเพียนซื่อปู่หยือจื้อเจ้าครับเพียนซื่อปู่หยือจื้อเจ้าครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนใช่เลยตรงนั้นเราเริ่มเลยเถอะค่ะเริ่มเลยคุณหนุ่ยนะคะผลรวมเนี่ย53เลขท้าย5955เลยใช่ไหมครับสำหรับคุณหนุ่ยเลยนะครับคือ10ตัวรวมกันเนี่ยจะมีภาพรวมออกมาซึ่งบวกกันแล้วเป็น8หรือว่าได้53แต่4ตัวท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วไส้ในก็ถือว่าดีค่อนข้างดีดีมากจะมีข้อเสียก็คือนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมเลยนะครับ10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าความล้มเหลวที่เข้ามาหาเราโดยที่ว่าเกิดจากภาวะอารมณ์และขุ่นมัวเกิดจากการตัดสินใจของเราและการประมาทตรงนี้นะครับถึงแม้จะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนให้การสนับสนุนก็ตามแต่ด้วยภาวะทางด้านความคิดอารมณ์ตรงนี้และการไต่ตองที่ทำไม่รอบครอบเนี่ยหรือว่าเชื่อคนง่ายหรือหลงคนง่ายหรือว่าแบบเขาเรียกว่าขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจเนี่ยทำให้คุณพลาดโอกาสได้แล้วออกนอกลูกแล้วทางได้เสมอตรงนั้นชีวิตคุณถึงล้มเหลวได้บางครั้งดูแล้วเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการเท่าที่ควรนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายเพราะจะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับตรงนั้นระวังให้ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดสุขภาพของคุณต้องระวังให้มากๆเพราะ5กับ3จะไปเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีเธอว่าถุงน้ำดีเป็นยังไงถุงน้ำดีร่างกายอวัยวะภายในของคนเนี่ยครับตรงนั้นสำคัญทุกส่วนอย่างเลยนะครับตรงนั้นแต่ว่าหลายๆส่วนมันก็ถ้าบอกว่าอะไรสำคัญที่สุดเนี่ยมันสำคัญทุกส่วนใช่ครับหัวใจเนี่ยแค่หยุดเต้นไป5นาทีมันก็อันตรายแล้วนะโอ้ยแค่2นาทีก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นถุงน้ำดีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันก็ช่วยกำจัดของเสียถูกต้องนะครับคือถุงน้ำดีจะช่วยกำจัดของเสียออกจากสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องถุงน้ำดีตรงนี้แล้วเจ็บกระดูกอ่อนๆแอดๆแล้วชีวิตของคุณเนี่ยในครอบครัวเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องไปเจอเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าหรือไม่งั้นก็คือครอบครัวไม่มีความอบอุ่นเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับชีวิตมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นภัยไปด้วยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครอบครัวจากตรงนั้นพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยว่ามาครับตรงนั้นเป็นอย่างไรเพียงกิจค่ะว่าสุดเด็กหญิงเอเมลี่อ่ะว่าไปเอาช็อกโกแลตของเจ้าชายแฮร์รี่อ๋อได้อ่านเหมือนกันกำลังเชียร์กีฬากันอยู่ใช่ครับแหมของขนมเด็กก็อยากกินอย่าไปเรียกว่าน้องเอมิลี่เนี่ย4ขวบขโมยของนะคะก็ของก็คือทุกอย่างมันก็กินได้ก็เอามากินเฉยๆใช่ไปสืบเรื่องดูนิดนึงว่าพ่อแม่เป็นใครไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนพ่อแม่ก็สั่งสอนมาดีอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะพูดถึงเรื่องครอบครัวครอบครัวคุณพ่อของเด็กหญิงเอมิลี่เนี่ยเป็นวิศวะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็ถึงก็สภาวะพิการมั้งคะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ด้วยความรักเธอก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเป็นคู่ชีวิตใช่ครับครอบครัวก็อบอุ่นนะคะครับโดยการเด็กหญิงเอมิลี่เนี่ยต้องผสมจาก
สเปิร์มของคุณพ่ออ๋อตรงนั้นเนาะเป็นเด็กหลอดแก้วโอ้ชีวิตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอก็วัยน่ารัก4ขวบกำลังน่ารักกำลังน่ารักเลยนะกำลังสนเลยได้ไปเอาช็อกโกแลตของเจ้าชายมากินได้อะใช่ไหมกำลังยังเด็กจริงๆเนาะตรงนั้นน่ารักจริงๆเลยอ่ะเรามาต่อของคุณหนุ่ยคือความหมาย4ตัวท้ายที่โจสนับสนุนคือความหมายของ95เนี่ยคือความหมายของ9กับ5เนี่ยก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนแรงกายแรงใจจากเพื่อนฝูงไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารจะให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งคุณสนใจในศาสตร์ของโบราณด้วยเรียกว่ายึดถือประเพณีโบราณด้วยตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็อย่าเชื่อจนออกนอกลู่นอกทางตัวนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าหลงไปเลยตรงนั้นเอาแค่พอประมาณและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญขอให้คุณอยู่ในทำนองความทำสื่อสิทธิ์คุ้มครองให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและมาเจอ55ที่ตัวเซ็นห้าห้าเนี่ยใช่ชีวิตต้องมีความสุขตลอดใช่ห้าห้าเป็นเลขของความรุ่งโรจน์เลขนี้คือทำอะไรเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จนั้นจะพุ่งทะเยอทะยานเป็นเส้นกราฟตรงขึ้นอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่เขาเรียกว่าหลงตัวเองและประมาทตนเองมากจนเกินไปเลยครับนะคะคุณหนุ่ยขาครับผมตรงนั้นเราก็แบ่งปันใช่ตรงนั้นครับปันกันค่ะปันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์เนี่ยยุวพัฒน์เขามีการบริจาคสิ่งของที่เราเหลือใช้เนี่ยนะคะครับผมแล้วเขามาจำหน่ายในราคาที่ถูกที่ถูกเพื่อที่ว่าเอาเงินทั้ง 100% เลยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาเด็กช่วยเหลือเด็กนะที่เด็กยากจนหรือว่าเด็กขาดโอกาสหรือว่าเด็กที่ว่าขาดทุนการศึกษาตอนนั้นปันกันก็จะนำรายได้ตรงนี้ไปเราช่วยกันเนาะเราเป็นสื่อกลางช่วยกันสังคมเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตรงนั้นนะครับคุณpay forward ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับสำหรับคุณหนุ่ยก็คือเป็นภาพลักษณ์ค่อนข้างดีจะเสียแค่นี้หน่อยคือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตรงนี้นิดนึงก็คือระมัดระวังอย่าหลงเชื่อใจแล้วก็หูเบาง่ายก็ล็อกกันตรงนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับมาต่อคุณแอลค่ะคุณแอลผลรวมเนี่ย48เลขท้าย6454ค่ะครับผมคุณแอนน้องแอนของเรานะครับภาพรวมโดยเบ็ดเสร็จแล้วจะตกอยู่ที่48แต่6454สี่ตัวท้ายที่อยู่สนับสนุนของหมายเลขรวมการ10ตัวนี้จะส่งผลอย่างไรก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือความรู้สึกน้องเอ็นว่าทำไมบางครั้งน้องเอ็นบอกว่าปวดหัวบางครั้งทำไมบอกว่าตอนฉันปวดหัวเหมือนคนมีโรคไมเกรนคือความหมาย4และก็8เนี่ยมันจะทำให้อยู่รวมกันและเลข2ตัวอยู่รวมกันมันจะทำให้หลงผิดเป็นชอบพูดง่ายๆคือคุณทำอะไรคุณจะเขาเรียกว่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมากกว่าเหตุผลความหมายของคู่นี้กับจะเกิดศัตรูเพราะปากด้วยและอย่างผู้ใหญ่ก็คือจะไม่ตามนิดนึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ผลรวมเนี่ยคนเงินทองที่คุณหามาได้เนี่ยอาจจะสูญเสียเงินทองโดยไปไร้ประโยชน์หรือว่าเสียมันไม่สมควรที่จะเสียไปตรงนี้นะครับแล้วคุณจะต้องถูกหว่านล้อมให้หลงผิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังนิดนึงอย่าหลงเดินทางเข้าไปมั่วสุมอบายมุขเด็ดอ่านนะน้องแอนตรงนั้นนะเราอย่าซื้อลอตเตอรี่เยอะคุณน้องแอนเนี่ยเขาประมาณว่าดิฉันขอเตือนนะครับว่าเวลาจะทำบุญสุนทานเนี่ยจ้าไม่ใช่ไปทำบุญที่หมาเก๋าไปที่เกาะกงพยายามห่างๆหน่อยค่ะแม้วัดหลวงพ่อโตใกล้บ้านก็ได้ใช่ไหมจ้าหรือวัดไตรมิตรเนี่ยพระทองคำใหญ่ที่สุดในโลกเธอเล่นไปแสวงบุญเกาะคงเงะหมาเก้าเงะเพลินจ้ะเพลินอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งระวังการเดินทางเพราะจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางแล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ยที่น้องแอนซื้อไม่ต้องซื้อเยอะอย่างน้องแอนก็ไม่ได้ซื้อเยอะเงินเดือน15,000ซื้อลอตเตอรี่ประมาณ12,000อีก3,000เก็บไว้ทานดีไหมโอ้ยพูดเล่นนะคะน้องแอนแซวกันเล่นวันละ103มือก็โอเคพออิ่มแซวกันเล่นๆนะฮะตรงนั้นพออิ่มมาเจอความหมาย64ตรงนี้ว่าทำไมน้องแอนถึงว่าบางครั้งเพื่อนทำไมเหมือนมีเพื่อนไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราก็คือหมายความว่าคือ64เนี่ยความหมาย6กับ4มาเจอกันน้องแอนจะเป็นคนที่ผิวไหวมีรสนิยมค่อนข้างสูงตอนนี้น้องแอนรู้อย่างว่าทำไมเริ่มใจเลยสิใช่เมื่อแต่นี้น้องแอนรู้หรือยังเริ่มใจเนี่ยเมื่อสักประมาณไม่ทราบว่า
ว่านับปีไม่ถูกนับปีไม่ถูกเริ่มใจก็ไปหวานๆครับพี่เออ่ะตรงนั้นใช่ไหมนั่งเรือสุดหรูหวานๆในงานรับบัวเนี่ยใช่ไหมล่ะตรงนั้นอ่ะโอเคเป็นคนที่มีรสนิยมสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตติดโก้หรูตรงนี้นะครับชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่นี้น้องแอนรู้ยังว่าทำไมบางครั้งเพื่อนที่มีรสนิยมต่ำกับน้องแอนความสามารถไม่ถึงแน่ทำไมเขาถึงบอกไม่เป็นไรจ้าฉันขอตัวถึงแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนไปนั่นคือรสนิยมของน้องแอนเนี่ยจะต้องปรับเข้าอยู่ให้ได้ตรงนั้นนะครับและอีกอย่างนึงความสำเร็จที่ได้มาโดยง่ายเนี่ยบางครั้งน้องแอนอาจจะไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือระวังเราจะเข้าไปสร้างปัญหาให้กับครอบครัวโดยที่เราไม่รู้สึกตัวบางครั้งเราคิดว่าเราทำไม่ได้ทำเริ่มใจอีกแล้วเริ่มใจอีกแล้วรู้จักเริ่มใจไหมไม่ได้ดูละครเราดูไม่เป็นละครเราจริงๆนะเป็นคนไม่ค่อยดูละครบอกตรงๆเลยแต่ได้ยินเขาพูดกันว่าเริ่มใจก็อยากจะรู้ว่าบทบาทเป็นอย่างไรเพราะว่าดูละครเนี่ยเขาให้ย้อนดูตัวใช่ไหมถ้าโดยในบทมันก็แล้วแต่ตีความแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่เริ่มใจจะได้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรูเนี่ยท่าทางจะอร่อยท่าทางจะอร่อยบัดไปทีหนึ่งสอกไปทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบวกทั้งตัวใช่ไหมบทนี้เนี่ยรับบทโดยใครนะดารานางเอกชื่อดังเธอก็บอกว่าในชีวิตจริงดิฉันก็โดนอะไรประมาณนั้นความหมาย54ต่อเป็นเลขของมีสติปัญญานะครับคืออะไรมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตรงนั้นนะเรียนรู้ง่ายพี่ไหวทุกสถานการณ์จะโชคดีอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือน้องแอนต้องคือลดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอีโก้ตัวเองที่มันสูงๆลงมาแล้วก็ปรับสภาพไปอยู่เพื่อนๆได้ก็จะมีความสุขแล้วตรงนั้นเปลี่ยนเบอร์นี้มันจะแก้ได้ไหมเธอก็คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่เอามาเล่าสู่กันฟังว่านั่นคือความหมายของตัวเลขที่ว่ามันเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือมันความหมายของตัวเลขเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหมือนตรงเลยเนาะประมาณนั้นเลยใช่ไหมประมาณว่าคุณณราต่อโอ้โหจริงๆนะคุณณราเนี่ยผลรวมเนี่ย52เลขท้าย9591โอ้โหมากันดาชิเนาะนาราเนาะปะจะพอดีภาษาอะไรคะมากันดาชิแปลว่าไปทานข้าวจ้าอันนี้คือภาษาภาษายาวียาวีจ้าหนุ่มยาวีหล่อนะจะบอกให้ดังคุยกันแบบเดียวยาวีเนี่ยประมาณมาเลเซียหรือตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ก็พูดภาษายาวีภาษายาวีแต่ว่าหนุ่มใต้อยู่คนหนึ่งเนี่ยเธอก็คงใช้เสน่ห์หลอกพวกครูสาวแก่ได้ไป7ล้านเป็นข่าวสะพัดใช่ไหมแหมมาให้ความหวังนาราอย่านะอย่าลงมาแถวนี้อย่าลงมาแถวนี้นะนาราก็คือความหมาย10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็น52ความหมายของ52เนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่ชอบฟันฝ่าอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณก็สามารถใช้ไหวพริบปัญญาและความสามารถของคุณที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้โดยที่คุณมีเพศตรงข้ามให้การยอมรับแล้วคอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือคุณตรงนี้อยู่ห่างๆตรงนั้นนะครับและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพศตรงข้ามโดยเฉพาะเพื่อนฝูงคู่รักของคุณเนี่ยจะให้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานแล้วคอยสนับสนุนบางครั้งอาจจะเป็นทางเท้าหน้าให้คุณได้ซ้ำไปอาจารย์ไม่คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากตรงนั้นแล้ว95เนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองของคุณคอยช่วยเหลือคุณมันจะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและคุณเริ่มใส่ในศาสนาและเชื่อถือในจารีตประเพณีของโบราณยิ่งแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่คุณบางครั้งไปร่วมพิธีกรรมเนี่ยอาจจะส่งผลสนับสนุนทำให้คุณไปได้เร็วขึ้นในการทำธุรกรรมทำธุรกิจตรงนี้แล้วมาเจอ91เนี่ยเป็นเลขของเกียรติยศชื่อเสียงที่คุณนราชอบอยู่แล้วเหมือนอย่างที่เจอบอกนราอย่าลืมนะถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมชวนไปทานข้าวด้วยนะเขาบอกยิ่งกว่าทานข้าวก็ยินดีรับนะเราก็เลยตอบว่าโอเคแล้วจะรอวันนั้นอย่าลืมนะที่เราเจอกันที่ไหนวันแรกอย่างพี่อ้วนเนี่ยกินลำกินแกะหรือว่ากินกล้วยกินกุ้งจ้าประมาณนั้นแล้วก็กินปลาช่อนปลาช่อนของสิงห์บุรีที่ดังมากที่สุดคือปลาช่อนปลาช่อนชะโดรู้จักพอพูดถึง พอพูดถึงเรื่อง
ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าสิ่งศักดิ์สงศักดิ์สิทธิ์จ้ะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ออกพรรษา15ค่ําขึ้น15ค่ําเดือน11เชื่อในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮดตรงนั้นครับ believe you can then you can นะคะอิจฉานะครับชิงหนิงใช่หนิงหลายภาษาเลยจ้ะชิงหนิงใช่หนิงก็คือถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถเนี่ยคุณก็จะสามารถก็จะสามารถ believe you can that you can ใช่ไหมครับตรงนั้นเนาะโอเคสำหรับคุณดาราก็ไม่มีอะไรมากค่อนข้างที่จะดีนะครับสดใสมากอ่ะมาเจอท่านต่อไปเลยคุณสามารถค่ะผลรวม46เลขท้าย1416ค่ะ46เป็นเลขของเหมือนขออภัย1419แหมดิฉันเนี่ยนึกแต่วันที่1กับวันที่16ความหมายของ46เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าตรงนี้เหมือนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยโชคดีอยู่บ่อยๆตรงนั้นนะครับแต่มักจะโดนหลอกง่ายๆเพราะคุณเป็นคนที่ใจอ่อนตรงนั้นจะทำอะไรก็ระมัดระวังให้ดีนะอย่าให้โดนหลอกหรืออย่าให้โดนชักจูงได้ถ้าจะไปในทางที่ดีก็จะดีถ้าไปในทางที่ไม่ดีรับรองชีวิตเราจะดิ่งลงเหวมากตรงนั้นแล้วควรทำบุญสุนทานแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็นั่งสวดมนต์ก็อะไรนะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำตรงนั้นเนาะส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นสมาธิเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกขณะจิตทุกขณะจิตเข้าพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทนะคะให้มันมีสมาธิให้มีสมาธิแล้วท่านจะเกิดปัญญาใช่ครับตรงนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาที่ตัวสนับสนุน46ได้เป็นอย่างดีคือ1444ตัวคู่หลังตัวนี้เป็นเลขของพรสวรรค์เลยคุณมีพรสวรรค์อัญชันฉลาดที่จะมาพัฒนาชีวิตของคุณทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้และบางครั้งเนี่ยความเฉียบแหลมคมของการพูดกับสมองที่คุณปาดเปิ่มตรงนี้มันสามารถทำให้คุณสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างทุกอย่างที่คุณอยากจะได้ตรงนี้มันได้ไม่ยากตรงนี้แล้วคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาอย่างโตฉกาจเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นคิดไม่ถึงแต่คุณคิดไปไกลแล้วคนอื่นคิดได้หนึ่งคุณไปได้ห้าแล้วประมาณนั้นเลยนั่นคืออิทธิพลของตัวเลขที่อยู่ในตัวของคุณถือเลขมือถือของคุณสามารถเนี่ยดีมากตลอดจนทั้งชื่อด้วยใช่ตรงนั้นเลยแค่ชื่อก็รู้แล้วว่า you can dangerous ตรงนั้นนะอ่ะความหมาย19เป็นเลขของความรุ่งโรจน์ตรงนี้ชัยชนะมีแรงผลักดันตรงนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะให้เลยเต็มร้อยตรงนั้นมีความรู้สึกค่อนข้างดีแต่อยู่ที่ตัวคนด้วยนะครับว่าจะต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับประกอบคุณงามความดีมีอาชีพที่สุจริตจะไม่เข้าไปยุ่งมัวเมากับเพื่อนอาชีพสีเทากันแล้วกันตรงนั้นนะครับจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กะจะให้ความคุ้มครองคุณด้วยตรงนั้นเหมือนกับเบอร์ที่จะมาร่วมรายการเราเลยนะคะคล้ายกันเลยใช่ครับ029423319ก็มีเบอร์19เหมือนกันใช่ครับตรงนั้นอาทัศน์ต่อไปเลยฉะนั้น8เนี่ยถึงต้องเจริญรุ่งเรืองตลอดใช่ครับตรงนั้นถ้าต่อไปเลยตรงนั้นคุณสาครค่ะผลรวม40เลขท้าย8373ค่ะ40เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวตรงนี้เนื่องจากเลข4เป็นดาวเขาเรียกเลข4นะเป็นดาวแห่งเขาสื่อสารจับไวคำพูดต่อการเจรจาตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณมีความสามารถมีไหวพริบปัญญาในการที่จะเจรจาพาทีทำให้คนเชื่อคุณได้คุณสามารถใช้ปากเป็นอาวุธในการเจรจาหรือว่าทำมาหากินได้เพราะว่าคุณพูดอะไรคนคอยตามคุณหมดเลยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมของการเจรจาจริงๆคุณคิดและก็เข้าใจมีฝีปากในการที่จะพูดให้โน้มน้าวจากคนที่ไม่เชื่อให้มาเชื่อคุณได้นะครับแต่มาติดขัดตรงที่ว่าความหมายของ83นะครับเป็นเลขของเคราะห์กรรมคือ8กับ3มาอยู่รวมกันเนี่ยคือชีวิตอาจจะไปไม่ถึงฝั่งอาจจะพังทลายตรงด้วยอารมณ์ของตัวเองตรงนี้ต้องตระหนักให้อย่างดีมากๆเลยครับคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองใช่ครับตรงนั้นคุณสาครใช่ครับทะเลาะวิวาทตรงนี้อาจจะมีบ่อยเพราะว่าชีวิตของการหักเหตรงนี้จะมีเพื่อนฝูงเข้ามาก็จะมีปากมีเสียงไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะคุยกันดีสักเท่าไหร่เจอหน้าก็คุยกันได้ไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันไปอะไรประมาณนี้ชีวิตอาจจะถูกคุกคามด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็อาจจะต้องไปพัวพันกับ
หน่วยงานองค์กรของรัฐเช่นตำรวจทหารอะไรพวกนี้นะครับตรงนั้นและที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันคุณระวังจะโดนน้ำร้อนลวกระวังให้ดีนะครับตรงนั้นหรือว่าสถานที่เหมือนที่คุณเดียวพูดเมื่อเช้านี้ว่าระวังฟืนระวังไฟให้ดีนะครับเพราะความใหม่ของแปลกกระสานเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องพูดมานานแล้วพูดมานานแล้วใช่ไหมเรื่องฝืนเรื่องไฟใช่ครับล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันก่อนก็เป็นการไหม้ครั้งที่2หรือไม่ใช่ไหม้ครั้งแรกค่ะโรงงานเนี่ยไหม้ทีหนึ่งสูญเสียเป็นร้อยล้านเลยนะคะใช่ครับตรงนั้นเล่นๆและอีกอย่างแล้วก็ถ้าสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินก็ยังพอทนใช่แล้วต้องสูญเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวเนาะตรงนั้นแล้วก็ยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตในการเขาเรียกว่าต้องเข้าไปผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเคหสถานที่มีฟืนมีไฟหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้พลังงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีแล้วมาเจอ73อีกเป็นเลขของเรียกว่าความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ดังที่ใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณใจวิจะหักกลางคันตลอดคือทำอะไรแล้วมันไปได้สักพักมันก็จะหักกลางคันทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จบางครั้งคุณจะเจออุบัติเหตุกลางทางแล้วก็โดนหลบหลวงด้วยเนี่ยรู้สึกว่าที่ไหนเองที่ชัยนาทนี่เองครับครับตรงนั้นโอ้โหที่ว่าสาหัสเนี่ยใช่ครับตรงรอดหรือยังก็ไม่ทราบต้องติดตามค่ะสะพานนะคะสะพานก็คือก็มีวิศวกรใช่ไหมคุมตามแบบตามแบบเลยนะเพราะนั้นก็เลยเอาอีกแล้วครับเช็คแม่งเช็คทุกสภาเช็คทุกสภาเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยกว่าจะมาถึงสถานีเนี่ยผ่านมากี่สภาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้ดีที่สุดอ่าฮะหักกลางคันใช่เพราะนั้นคุณสากลก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองหักเบอร์ใหม่มาเสริมดูแล้วถ้าเกิดอยากทราบความหมายของเบอร์อีกก็โทรมาร่วมรายการได้ที่029223498ตรงนี้นะครับหรือว่าโทรมาเล่าให้ฟังว่าที่พูดอธิบายที่คุณถามไปตรงมะตรงมะใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับหรือว่าสอบถามในส่วนตัวก็092-884-5624ยินดีให้คำปรึกษาได้ครับสำหรับคุณสาครถามมาคุณเลยตรงนั้นคุณเลยผลรวม35เลขท้าย2452ค่ะ2452ความหมายของ35เป็นเลขพลังจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่สัปดาห์นี้จะเกิดเยอะมากเนื้อความหมายของ35เนี่ยทุกด้านให้การกระชับศีลการคล่องตัวในการทำงานเพราะผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณนะครับแต่คุณอย่าหูเบาและเชื่อใจคนง่ายนะครับเพราะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทำมาดีนั้นผิดหวังและหักกลางคันและจะมีปัญหาตามมาที่หนักได้จะเนี่ยบางครั้งครอบครัวคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับระมัดระวังเรื่องถุงน้ำดีนะครับตับไมเกรนและปลดกระดูกต่างๆให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของเราทางเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับห่วงการนี่คือภาพรวมเขาก่อนแต่มาเจอความหมาย24ตรงนี้นะครับเพื่อเตือนบ่อยเนี่ยมันจะมากระทบถึงฉันนะจะกระทบกระเทือนถึงเลยใช่ไหมความหมาย24เป็นเลขของคู่มิตรสหายที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออ่อนโยนกันนะครับพูดจาเจรจาพาทีก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตตรงนี้นะครับแล้ว52ก็คือจะมีคนสนับสนุนตรงนี้บอกว่าลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มณะตนนะครับระมัดเทียนซื้อปู่อยู่ชื่อเจ้ากำกับจะตามมาติดๆถ้าคุณว่าประสบความสำเร็จถ้าเป็นไปได้คุณเลยลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาเสริมดูแล้วจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพักสักครู่ได้ครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็น
people are so friendly and so nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. How about that pig? How fair do it?เขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่ว Number หรือว่าสัตว์ตัวเลขนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นเราขอตอบ SMS นิดนึงนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับคุณจิตราช้างแก้วนะคะตรงนี้นะครับก็คือคุณจิตราช้างแก้วที่ให้เบอร์โทรศัพท์มาขอบอกสิ่งตัวท้ายแล้วนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าลดความเป็นตัวตนหรือว่าความคิดความอ่านอีโก้ของตัวเองค่อนข้างสูงตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็รสนิยมเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เนมสินค้าเป็นแพงหรือว่าอยากใช้สินค้าค่อนข้างโก้หรูคือตัวนี้นิดนึงครับว่าให้ดูละครย้อนดูตัวครับผมใจเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยตายคาคลองก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวคุณจิตรากลัวนะครับแล้วก็มาเจอความหมาย28นะครับความหมาย28นั่นคือหมายความว่าคุณทำอะไรแล้วจะไม่ไปถึงฝั่งเท่าที่ควรคือมันจะไปสักพักนึงมันต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะคนที่เข้ามาหาคุณแล้วนะครับเนี่ยจะหวังผลประโยชน์ในตัวคุณมากกว่าความจริงใจที่เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณดำเนินการไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณฝันไว้ถึงไกลแต่คุณก้าวไปไม่ถึงตรงนี้มันเป็นเลขอิทธิพลของเลข8อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะความหมายเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันเลข4มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะครับเพราะฉะนั้น
ดูให้ดีนะครับคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยหวังอะไรในตัวคุณมากเกินไปกว่าคำว่าเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปตรงนี้นะครับครับสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาครับผมสรรพสัตว์รวมทั้งสัมภเวสีที่มันมาขอส่วนบุญรวมทั้งพวกเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญแผ่เมตตาเข้าไปเมตตาค่ะเมตตาเมตตาเข้าไปเลยนะคะขอเมตตาตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อนี้คุณเดียวรู้จักดีมากเลยนะคุณพรค่ะผลรวมเนี่ย37ไม่ใช่น้องสาวดิฉันค่ะนะน้องสาวฉันสิริพรค่ะอันนี้ผลรวมของคุณพรเนี่ย37เลขท้าย7922แต่ดูท่าทางจะคล้ายๆกันนะคะจากความหมาย37ก็คือเป็นเลขของ3กับ7มาอยู่คู่กันก็คือความหมายของเลขเนี้ยจะเป็นคู่พิพาทบาดหมางอุบัติเหตุการผ่าตัดคุณเป็นถ้าคุณมีโรคคุณก็จะรักษาหายากอาจจะต้องถึงการผ่าตัดตรงนี้ด้วยแล้วใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากเพราะจะมีการหักเหขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นถ้ามีหนี้สินนะครับโอกาสที่คุณจะได้ใช้คืนยากคุณให้คุณเขาเขายืมไปโอกาสที่คุณจะได้น้อยมากส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะศูนย์นะครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ระมัดระวังมากที่สุดคือคุณจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงง่ายๆเหมือนภัยเงียบที่อยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันตรวจสุขภาพให้ดีความดันเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรกินเค็มกินเค็มตรงนี้ก็มีส่วนตรงนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะขออย่าให้เราเครียดมากจนเกินไปแล้วถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราควรไปปรึกษาแพทย์ตรงนี้นะครับอย่าปล่อยเอาไว้เพราะความหมายเลขนี้สูงสุดอาจจะถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ได้คือชาไปซิ่งตัวหนึ่งอันนี้เป็นความหมายของส่วนบุคคลไม่ได้เจาะจงใครถ้าไปกระทบกระเทือนใครก็ขออภัยไปด้วยตรงนี้คือนำความหมายของเลขมาเล่าสู่กันฟังและมาเจอ79อีกเป็นเลขของดวงทรัพย์มรดกที่ตกทอดขึ้นมาซึ่งจะมีการช่วยเหลือจากมิตรสหายจากญาติพี่น้องอย่างเป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดเก่งประเภทที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาตัวแล้วจะต้องสร้างความเดือดร้อนคุณจะผลักให้พ้นตัวข้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าปัดสวายพ้นหน้าบ้านเนี่ยคือเอาแบบภาษาตรงๆเลยจะได้เข้าใจง่ายๆเลยคุณจะเป็นจริงจังทุกเรื่องเอาง่ายๆเรื่องทุกเรื่องเนี่ยคุณจะจริงจังอยู่เสมอและคุณเป็นคนที่รักอิสระและเป็นคนที่ไม่ชอบเขาเรียกว่าเอาง่ายๆนะเป็นคนพูดขวานผ่าซากตรงไปตรงมาบางครั้งเนี่ยเขารับคุณไม่ได้มันทำให้คุณมีปัญหาตามมาภายหลังเพราะว่าความคิดคนอ่านและคำพูดของคุณเองแล้วยิ่งมาเจอ224ตัวท้ายคุณเป็นคนที่ช่างจินตนาการช่างฝันคือบางครั้งและอ่อนไหวการกระทำของคุณมันจะตรงข้ามกับคำพูดของคุณตรงนี้ระวังให้ดีนะครับโรคช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องตรงนี้แล้วก็คุณอาจจะโดนผู้อื่นหลอกลวงง่ายๆเพราะว่าความที่คุณเป็นคนที่หูเบาเลื่อนลอยและเป็นคนที่ไม่มีหลักเป็นของตนเองอย่าเชื่อใจใครง่ายคุณจะเดือดร้อนในภายหลังโดยภาพรวมแล้วคุณบอลแนะนำว่าให้คุณลองหาเบอร์อื่นลองมาดูนะครับอาจจะทำให้ชีวิตเราไม่เครียดหรือว่าของคุณไม่เครียดได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าความหมายของเบอร์แล้วมันค่อนข้างแรงจริงๆคือที่ให้มาเนี่ยยอมรับว่าแรงนะครับตรงนี้ทำสำหรับเบอร์โทรศัพท์ครบถ้วนนะครับ 7,000 SMS เข้ามาอีกคืนนึงมีอยู่ท่านนึงพี่เดียวรู้จักดีมากเลยคนนี้ชื่อณัฐวรินทร์คุณณัฐวรินทร์ค่ะเขาถามว่าเบอร์นี้ใช้ดีไหมเบอร์ที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยดีจ้าเราต้องดีไว้ก่อนตรงนั้นเนาะก็ตอบหลังไมค์ได้โอเคนะครับครบถ้วนมาคุณรินค่ะเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียน5311 53 เลขตัวเดียว1 5311เลยเลขตัวเดียวคือ1เนี่ยคือในขณะที่คุณขับรถเนี่ยคุณจะเป็นคนใจร้อนวู่วามตรงนี้ขี้หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นการขับรถคุณต้องตั้งสติให้ดีอย่าเป็นคนที่ใจร้อนและวู่วาม4ตัวทะเบียนรถเขาคุณเป็น คือความหมายของ5ตนของ5311ตัวเนี้ยความหมายของคุณคือคุณต้องการมุ่งไปสู่จดหมายอย่างรวดเร็วและต้องการให้ทันเวลาและสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องอยากได้ประสบความสําเร็จคุณไปหาเขาคุณอยากได้คําตอบที่คุณพอใจเพราะฉะนั้นสติของคุณจะหลุดแต่เมื่อว่าคุณเจอสิ่งกีดขวางหรือเจอสิ่งที่ว่ามันทําให้คุณเดินทางไม่ได้เต็มที่เต็มเค้าเรียกว่าไม่สะดวกกันแล้วกันเอาง่ายๆคุณจะเลยกลายเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายและบางครั้งจะเกิดอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ก็จะขาดสติการ
ขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับคุณรินค่ะต่อไปคุณสิรินะคะครับผมทะเบียนรถเนี่ย4255ค่ะความหมายทะเบียนความหมายของทะเบียนรถเนี่ยถ้ามันเจอแล้วจริงๆคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงตรงนี้บันเทิงเริงใจชอบสนุกสนานชอบการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพราะทะเบียนรถของคุณที่ให้มานั้นคุณจะสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยเงินทองคิดอยู่เสมอว่าโลกนี้เป็นของฉันขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างอิสระมาจบเหมาะกับทะเบียนรถแล้วมันทำให้คุณมีชีวิตกับการใช้รถใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตเหมือนฟุ่มเฟือยบางครั้งเนี่ยคุณขาดทักษะในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นลึกถึงคนข้างหลังด้วยถ้ามันไม่ได้สร้างนี่สร้างสินก็ดีนะคะจ้าแต่ถ้าแต่พอเพียงเอาแค่พอเพียงเพราะความหมายสุขเนี่ยจ้าตรงนั้นสุขมันสุขครับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกตรงนั้นนะครับมีได้ย่อมมีเสียใช่ครับตรงนั้นโอเค time to get and time to lotทำชุลอดนะคะใช่ครับโยเต๋อปี่โยสื่อโยเต๋อปี่โยสื่อค่ะคุณสิริไม่ใช่ว่าจะสนุกสนานอย่างเดียวนะคะใช่ครับ Time to get and time to lot มีได้ก็ย่อมมีเสียใช่ครับมาต่อไปคุณมุกนะคะเลขทะเบียนรถเนี่ย5384ค่ะอย่าลืมนะครับ5384เป็นเลขของความทุกข์ทรหดอดทนขมขื่นชีวิตแล้วมาเจอโคนโทรศัพท์ไอ้เบอร์ทะเบียนรถ5384ตรงนี้แล้วรวมใน20เลขตัวเดียว2จะเป็นคนค่อนข้างจุกจี้นะครับตรงนั้นตลอดระยะในการเดินทางการใช้ชีวิตของคุณจะไม่ค่อยมีความสุขคุณจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้ระแวงด้วยเพราะฉะนั้นในการขับรถใช้ยวดยานถ้าคุณนั่งก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณขับเนี่ยสติต้องมานะครับเพราะว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะเคราะห์กรรมแต่เกิดจากการประมาทของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนึกถึงว่าเพื่อนร่วมทางของเรามีหลายคนนะครับตรงนั้นถึงแม้เราจะนั่งอยู่แต่เราก็พูดในสิ่งที่ดีที่คนขับเขาฟังแล้วสบายอกสบายใจถ้าเกิดพูดไม่ดีไม่เข้าหูทะเลาะกันในรถปัญหาเกิดอุบัติเหตุย่อมตามมาได้ง่ายนะครับโอเคคุณจุกต่อค่ะทะเบียนรถ1038 1038ตรงนี้ส่วนของคุณจุกใช่ไหมครับตรงนี้ในบางครั้งคุณเหน็ดเหนื่อยกับการใช้ยวดยานใช้รถคันนี้อย่างมากต้องหาเงินหาทองมาซ่อมหาเงินหาทองมาผ่อนมาชำระอะไรต่ออะไรเพราะความใหม่ของรถคันนี้คือ4ตัวท้ายคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสคุณเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องออกทำมาหากินเพราะว่าคุณต้องช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครพึ่งพาอาศัยคุณได้เลยแม้แต่สักคนก็พยายามเก็บหอมรอมริบใช่ครับตรงนั้นไปดาวรถคันใหม่เผื่อได้ทะเบียนรถที่ดีเราจะได้รถที่ดีใช่ไหมครับเทียนดีกว่าค่ะเอาเลยจ้าโดนไปเยอะคุณมนเทียนเลยใช่ไหมครับเทียนเนี่ยเลขทะเบียน0052ไม่ต้องบอกนะคะว่า52โดนไปเท่าไหร่อิจฉาใช่ไหมโอเคความหมายตรงนี้คือเป็นเลขคุณสนุกสนานร่าเริงแล้วหนำซ้ำ52คุณเป็นคนข้างที่กับเรียกว่ายังรักสนุกอยู่พูดง่ายๆยังต้องการเติมเต็มของการใช้ชีวิตของคุณอยู่แล้วมาประจบเหมาะกับเลขที่ถอดมาได้ตัวเดียวยังสนุกสนานร่าเริงงานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมาไม่ขับนะครับตรงนั้นถ้าเป็นไปได้อยากไปเที่ยวก็ควรที่จะนั่งแท็กซี่ไปตรงนั้นดีกว่าเราอย่าขับรถไปเองเลยตรงนั้นอยู่กับบ้านก็ได้ใช่มีเพื่อนบอกอ้วนแล้วก็เดียวก็ได้เราไปช่วยด้วยกันเราไปดื่มเป็นเพื่อนตรงนั้นนะคุณจันต่อค่ะคุณจันเลย608ค่ะทะเบียนรถโอ้โหอิจฉาเนี่ยแต่ละท่านตรงนี้เนี่ยคือเราความหมายของรถเนี่ยมันจะแย้งกันกับถอดว่าตัวเดียวถ้าเป็นเลข8ตรงนี้เนี่ยคือคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจากการใช้รถคันนี้หรือไม่งั้นคุณขับรถไปเนี่ยคนอื่นก็จะวิ่งมาเพื่อนร่วมทางเรามีใช่เรามีเยอะของเราคนเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณใช้รถคันนี้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีมากๆเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วที่สำคัญนะครับจะมีการเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุเพราะความหมายของเลขตัวนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้นะครับขับรถนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะใช่ครับตรงนั้นอยู่กับคอมพิวเตอร์การขับรถพี่ช้างอะค่ะอ๋อตรงนั้นเลยว่ากว่าจะผ่อนรถหมดใช่ไหมอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสุขเห็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยป่วยเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมครับตรงนั้น
ก็ไปหมอที่โรงพยาบาลบางพีเนี่ยครับก็พร้อมแล้วที่จะผ่าตัดนัดวันผ่าแล้วแต่ว่าไปพบหมอดีที่กาญจนบุรีชื่อหมอเขียวอเอ๊ะทำไมบ้านหมอเขียวนี่คนขึ้นเยอะจังต่ออุ๊ยคนเยอะเต็มบ้านเลยที่ไหนได้พอถึงเวลาจัดกระดูกค่ะเอาผ้าพันขาพันแขนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันดึงขาดึงแขนค่ะเนาะตอนนั้นร้องเหมือนวัวเหมือนควายขอไปนะคะร้องแล้วพี่ช้างเนี่ยเป็นคนตัวดำร้องดิฉันก็ไปดึงด้วยไปจัดกระดูกด้วยตรงนั้นพี่ช้างหายค่ะไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ย บางครั้งนะคะถ้ามันมีไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ มันอาจจะพิการใช่ครับตรงนั้นแต่ว่าแพทย์ทางเลือกของไทยอย่างหมอเขียวเนี่ยหายค่ะพี่ช้างหายใช่ไหมโชคดีเลยเนาะตอนนั้นก็อันนี้ก็เป็นศาสตร์ไทยของศาสตร์หนึ่งในการที่จะดูแลเป็นแพทย์แผนทางเลือกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาก็อย่าลืม SA ไปที่4642828ช่องทางรับชมก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้นะครับครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรแล้วมีเรื่องอะไรมานำฝากก็อย่าลืมติดตามชมได้นะครับตรงนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับตรงนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมเที่ยวงานรับบัวพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมตรงนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันออกพรรษาตรงนี้นะครับแวะไปทานข้าวที่บ้านก็ได้นะได้ครับจินดีสำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีติดต่อคนเดียวที่027520521หรือหมายเลข0615932442ยินดีรับทุกสายเป็นเพื่อนกันคุยกันก็ได้ปรึกษาตัวเลขก็ได้รับหมดทุกสายคนเดียวยินดีพร้อมที่จะให้การบริการทุกอย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ